ล้อแบรนด์นี้ถือว่าเป็นล้อฟอร์สที่ได้รับความนิยมมากๆคุณภาพสูงฟินิชชิ่งสวยงามสั่งตัดตรงรุ่นสำหรับ CRS 53โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะได้เรื่องมิติบ้านที่ค่อนข้างจะแอนสะใจมากๆคันนี้ก็เลือกที่จะติดตั้งบอดี้พาร์ทรอบคันจากทางเลสเปกเราใช้ชิ้นงานคุณภาพสูงชุดรอบคันตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนเบรก AMT พกคอร์ดสำหรับตัวนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งCRS 53หรือจะเป็น C43ตัวนี้เป็นเบรกเบิกใหม่จากทาง AMG เลยนะฮะสวัสดีครับเพื่อนอยู่ดีมและสเปคกับและสเปควิวเพื่อนแชร์คันรถอีก1คลิปนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมแนวทางการแต่งรถเรียกได้ว่าผมให้คำนิยามของเขาว่าเป็นรถสปอร์ตแล้วกันเพราะว่ารถตัวนี้เป็นสปอร์ตคูเป้4ประตูจากค่ายดาว3แฉกก็คือ Mercedes-Benz CLS 53ครับวันนี้ลูกค้าไว้วางใจให้ Lesex เสริมเติมแต่งให้เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปว่าคันนี้จะอะไรกันบ้างนะฮะบอกเลยว่าคันนี้ใช้งบประมาณเกือบ 600,000 บาทจัดแบบฟูลเซ็ตฮะหล่อลงตัวจบที่เลสเฟกเข้ามารับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีไซน์ดีเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถได้รับชมไม่เป็นข้อมูลโอเคไม่เสียเวลาเพื่อนๆบอกเลยว่าคันนี้สุดจัดแน่นอนฮะ Memphis manเรามาดูกันที่ส่วนแรกนะครับวันนี้ก็พามาดูที่ล้อก่อนเลยนะฮะบอกเลยว่าช่วงนี้ใครที่หาล้อ DC Force อยากสั่งตัดสำหรับล้อ Force คุณภาพสูงที่ลดระดับซูเปอร์คาร์เนี่ยไว้วางใจครึ่งปีที่ผ่านมาและสเปคเนี่ยบอกเลยว่าติดตั้งล้อ DC Force ในรถทุกคลาสนะฮะตั้งแต่รถญี่ปุ่นขนาดใหญ่หรือจะเป็น Benz BM หรือจะเป็นรถสปอร์ตตอนนี้มีเข้ามาติดตั้งกันเรื่อยๆเลยบอกเลยว่าล้อแบรนด์นี้ถือว่าเป็นล้อ Force ที่ได้รับความนิยมมากๆคุณภาพสูงฟินิชชิ่งสวยงามราคากำลังสวยสำหรับ CLS 53คันนี้เลือกใช้เป็นล้อขนาด20นิ้วหน้ากว้าง9นิ้วหลังกว้าง 10.5 นิ้วสเปคเนี่ยสั่งตัดตรงรุ่นสำหรับ CLS 53โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะได้เรื่องมิติบ้านที่ค่อนข้างจะแอนสะใจมากๆนะฮะนี่คือล้อหลังนะฮะดูด้วยฮะเดี๋ยวให้ตากล้องพามาดูล้อหลังเนี่ยแอนมากนะฮะโอ้โหนะฮะรถแต่ละรุ่นเนี่ยต้องบอกเพื่อนนิดนึงว่าจะรองรับออฟเซ็ตได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความอั่นของก้านเนี่ยก็จะได้ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันสำหรับ CRS 53เนี่ยออฟเซ็ตเนี่ย10ต้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือมันจะได้ความสะใจเรื่องมิติก้านความอั่นในด้านล้อหลังเนี่ยบอกว่าอั่นแบบโหดมากนะฮะลักษณะก้านคอนเคฟอั่นๆแบบนี้เวลาติดตั้งก็ไม่ได้ลดแล้วรถมันจะดูดุดันหล่อเหลายิ่งขึ้นไปอีกนะฮะในส่วนต่อไปนะครับคันนี้ก็เลือกที่จะติดตั้งนะฮะชุดบอดี้พาร์ทรอบคันจากทางเลสเปกเราใช้ชิ้นงานคุณภาพสูงชุดรอบคันตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนสวยลงตัวแน่กว่าตัวรถเพื่อที่จะให้รถคันนี้ดูหล่อเหลาดุดันยิ่งขึ้นใครที่สนใจบอดี้พาร์ทรอบคันอย่าง CLS 53เนี่ยหรือเป็น CLS 300D เราก็มีของให้ติดตั้งเลยราคาก็อยู่แสนกลางๆนะครับอยู่ที่ว่าจะจัดชิ้นส่วนไหนบ้างในส่วนต่อไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันสำหรับระบบเบรกนะครับก่อนที่ไประบบเบรกคันนี้ก็ติดตั้งกระจังหน้าทางเราด้วยนะฮะกระจังหน้าทรง GT นะฮะคุณจะขับเบนซ์รุ่นไหนอยู่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้สำหรับกระจังหน้า GT นะฮะเราสามารถสั่งให้ได้หรือรถบางรุ่นเราสามารถมีสต็อกได้เลยนะครับสำหรับเบนซ์เบนซ์นะฮะโอเคมาที่พระเอกนะฮะตัวนี้เลยเบรก AMG พกคอร์ดนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยใส่ได้ทั้ง CRS 53หรือจะเป็น C43 จานตัวนี้ขนาด390มิลที่ล้อหน้า360มิลที่ล้อหลังนะครับตัวนี้เป็นเบรกเบิกใหม่จากทาง AMG เลยนะฮะราคาก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าๆแล้วแต่ช่วงนะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยไม่ได้มีการดัดแปลงนะฮะเพราะว่าขานี่ฮะก็จะเป็นขาทาง AMG เลยนะครับมาพร้อมสายถักแล้วก็สายอ่อน Memphis manก็เดี๋ยวไปดูความหล่อลงตัวของ CS 53
จัดเต็มโดย Respect งบประมาณ 600,000 มีทอนสุดท้ายเพื่อนๆนะฮะเหมือนเดิมครับชอบกดไลค์นะฮะถูกใจกดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับใครที่สนใจหาร้านแต่งรถครบวงจรรถทุกเซกเมนต์จบในที่เดียวของครบมีให้เลือกแล้วก็มีคำแนะนำดีๆให้นะฮะ Respect มี2สาขาให้เลือกใช้บริการทั้งสาขาพระราม2หรือจะเป็นสาขาศรีนครินทร์เราก็ยินดีให้บริการนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆคิดจะแต่งรถคิดถึง Respect ครับสวัสดีครับ Memphis man